ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกไทยประกันชีวิตเอาละครับผมกลับมาสู่ศึก12ราศีนะครับผมข้อที่2กันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเปิดศึกข้อที่2ครับราศีใดในช่วงนี้อ้วนได้อ้วนดีแต่ว่าตนตัวเองนั่นเองจริงเราอยากอ้วนเหรอไม่หมดเวลาครับให้โอกาสเขาตอบก่อนเชิญฮะเขาพูดชัดแล้วคือน้องไม่กล้าตอบคนอื่นเพราะว่าน้องก็เหมือนสามน้องน้องก็เห็นว่าเหมือนการที่เราอ้วนคืออะไรแบบนั้นมันบางครั้งมันก็เอาแต่เฮลตี้แต่ว่าบางครั้งส่วนใหญ่มันจะเป็นในทางที่ไม่เฮลตี้อ่ะแต่ถ้าเราอ้วนเราเจอได้หรองานในแบบอ่ะเดินแบบถ่ายแบบใส่ชุดหมีเหรอยังไงถ้าเราอ้วนมันจะได้หรอเผื่อเปิดมาร์เก็ตใหม่ครับแต่พี่จอยตอบว่าราศีกรกฎพี่แพทย์พี่มองจากแพทย์นะไม่ได้จริงๆแล้วมองจากแฟนพี่แฟนพี่ก็ราศีกรกฎเหมือนกันช่วงนี้กินเก่งมากกินแบบโอ้โหไม่รู้อะไรแล้วก็แบบชวนเรากินอ่ะเราก็ไม่อยากกินแต่ว่าพอไม่กินด้วยก็งอนเราก็ต้องไปกินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่าช่วงนี้ทำไมมันอ้วนขึ้นแล้วมันก็ไม่ออกกำลังกายไม่อะไรอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันจะมาอะไรเงี้ยเรายังออกบ้างยังลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศีนี้แหละแต่ว่าแพทย์เขาไม่อ้วนอยู่แล้วเป็นพี่กรับค่ะพี่กรับครับราศีนี้ครับก็แล้วก็พี่แพทย์ทำไมมันเป็นแพทย์อะทำไมอะผอมขนาดนี้คือตอนมาถึงรายการเพิ่งทักเข้าไปว่าผอมไปคือเริ่มผอมมากแต่เราเข้าใจว่าคือก่อนนั้นเนี่ยเขาผอมเพราะว่าแบบเขามีคนแบบพิเศษอยู่ไงใช่ไหมอาจจะแบบอยากจะหุ่นดีพิเศษให้กับคนคนนั้นแบบว่าได้แบบทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมอะไรฮะวิ่งวิ่งมันก็ต้องผอมๆไปลู่ลมวิ่งไปไปไปครับผมทีนี้แบบว่าไม่ได้พิเศษแล้วก็อาจจะแบบว่าแฮปปี้ขึ้นอาจจะกินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นปล่อยเนื้อปล่อยตัวนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะไลฟ์บ่อยกับหลานก็จะแบบกินนู่นกินนี่ใช่ใช่ไลฟ์แต่ก็กินเยอะนะที่ขึ้นมาโล2โลก็ถือว่าอ้วนสำหรับเขาแล้วใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแพทครับจันทร์สีตะวันรอบนี้มังกรพี่บาสจันทร์สีรู้สึกว่าก่อนแรกนี้ก็เจอพี่บาสนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอ้วนเพิ่มน่าจะรวยขึ้นเพราะลูกสาวด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามีน้ำมีนวลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดูแบบว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้น่าจะรวยชื่อเสียงนี่เขาไม่เคยตกเลยนะพี่บาสนะตั้งแต่ได้เหรียญนะเขาก็มีชื่อเสียงของเขาเองด้วยมีลูกมีชื่อเสียงมีอะไรแม้แต่จะเจอปัญหาอะไรมันก็ผ่านไปหมดเลยนะพี่อันไหนไปแล้วเจอปัญหาอันไหนผ่านไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็กลับแล้วก็เหลือเป็นคนเดิมถูกเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เขาก็ได้อ่ะนี่เป็นคนดีขึ้นมาซะงั้นมองเราเป็นแง่ดีอาติชาค่ะสาวสวยตอบว่ามังกรอันนั้นคนหรืออะไรฮะน่ะจะเขียนพี่บาสคือลูกมังกรค่ะหนูว่าแล้วไปถึงเป็นพี่บาสล่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เพราะว่าหนูเคยทำงานกับเบสด้วยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยพอเราไปทำงานเนี่ยพ่อเขาก็ตามไปเฝ้านะแล้วถามว่าพ่อดุไหมเงี้ยก็แบบพ่อเป็นนักมวยไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีมาดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่าเขาแบบสนิทสนมกันแล้วพ่อเหมือนกับว่าลูกได้พ่อก็ได้นี่ make sense มากก็เลยคิดว่าพี่บาสเนี่ยก็คือแบบรู้สึกดูอุดมสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือคนที่หนูรู้จักคือน้องสาวอะค่ะเขาอยู่สวีเดนตอนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าช่วงนิติชาไปกินเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็แล้วเขาก็สอบเข้ามหาลัยได้เลยหนูก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นสำหรับเขาควบคู่ไปด้วยอะค่ะแล้วพี่บ๊าสครับมังกรตัวเองครับเพราะว่าเรียนนี้เรียน7เรียน8ใช่ไหมจ้ะมังกรชอบน้ำราศีมังกรเล่นน้ำเล่นอะไรเนี่ยแล้วช่วงนี้โควิดด้วยมันอ้วนทุกราศีเพราะอยู่บ้านกินอย่างเดียวออกกำลังกายก็ไม่ได้แล้วพี่บ๊าสยังมีต่อยมวยอยู่ไหมอะต่อยที่ไหนก็หยุดหมดมังกรเนี่ยอ้วนกินอ้วนอ้วนจะตาปิดแล้วเนี่ยโอ้ยจะตาจะปิดโอเคไปที่น้องแซคครับผมว่าผมครับ
ตัวเองเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาผมผอมมากครับน้ำหนักไม่ถึง50เลย47 48แต่ตกมาปีนี้ผมน้ำหนักเกือบ70เฮ้ยแล้วน้ำหนักพอเรามันขึ้นมา25โลเลยเหรอใช่ครับและ70ในช่วงที่ผ่านมาผมทำรายการอาหารด้วยครับก็เลยแบบว่าเดือนเดียวขึ้นเกือบ10โลเนี่ยแล้วคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยตอนนี้แบบนี้ครับชอบแบบนี้มากกว่าก็แปลว่าคุณคิดว่าอ้วนแล้วดีขึ้นใช่ครับก็เลยตอบตัวเองครับค่ะแล้วแพทย์ตอบว่าราศีกันไม่ได้จะบอกว่าเขาอ้วนแต่ว่าเห็นเขาอ่ะแบบมีความรักแล้วแฟนเขาขายหมูทอดด้วยก็อาจจะได้ส่งมาให้กินเลยพี่แพรเฮ้ยไม่เคยเลยเหรอหนูสั่งเองตลอดโถอ้าวเฮ้ยสั่งได้นะคะมีแอปพลิเคชันอ๋อโอเคก็ตอบแพรว่าเอออ่ะน้ำฝนตอบว่ารับผิดตัวหนึ่งค่ะเป็นเลยคือหนูอ่ะจะคิดถึงคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดราศีอะไรเกิดวันไหนหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยอ้าวยากแล้วข้อนี้ก๊อปเข้ามาแล้วกันค่ะแพรว่าตอบว่าราศีก่อนพี่บาสพ่อเลยจ้ะเจ้าตัวเขายังตอบตัวเองเลยเนาะอย่างนี้ใช่หนูก็คิดไม่ออกเหมือนกันแล้วพี่บาสเขาบอกว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าอ้วนหนูก็อ้าโอเคหนูก็เลยเขียนเลยเพราะว่าคิดไม่ออกจริงแล้วปกติหนูอ้วนกว่านี้หรือผอมกว่านี้หรือไงปกติหนูแบบขึ้นลงๆค่ะอันนี้น้ำหนักหรืออารมณ์ก็ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยนะไม่แล้วคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคลิปนะว่าต้องไปกินข้าวกับแฟนบ้างอะไรบ้างแล้วช่วงนี้ทำไงอ่ะได้ยังกินเยอะอยู่ไหมหนูกินแต่ว่าแบบมันก็เหงาไม่ได้เจอมา2เดือนแล้วโอ้ใช่ผมว่าไม่ใช่เขามีแฟนครับเขาไม่ใช่แบบว่าหาคนไปกินข้าวเขามีแฟนแต่เขาไม่ได้เจอกันมา2เดือนไม่เอาหวังดีเผื่อแฟนเขาแฟนไม่ว่างก็เอาแจ็คไปก็ได้เขาชื่อแซ็คเขาชื่อแซ็คแซ็คพูดแซ็คอยู่บ้านเดียวของแจ็คขอนแก่นขอนแก่นไงขอนแก่นบ้านเดียวกันครับอยู่ชุมแพครับเจ๊ครับอยู่ชุมแพครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าครับอ่ะโอเคยังไงไม่ได้เลยอะไรพายว่าตอนนี้มันอ๋ออะไรคะอ๋อหนูเพิ่งรู้ว่าคำขวัญของขอนแก่นที่หนูท่องตั้งแต่เด็กก็คือนี่คำขวัญขอนแก่นนี่เพิ่งรู้ใช่ไหมแล้วเราเป็นคนขอนแก่นเหรอทำไมต้องไปท่องคำขวัญคนขอนแก่นใช่ค่ะหนูเป็นคนขอนแก่นอ๋อขอนแก่นด้วยต้องสอบท่องไงคะเหรียญทองมวยโอลิมปิกคำขวัญขอนแก่นว่าไงพระธาตุขำแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเนตรสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกมันต้องเชื่อจูนะมาสุเชิญครับแล้วมาสุบอกว่าแล้วถึงเล่นครับเพราะว่าก็จริงหาได้น้อยมากครับคนที่แบบแฮปปี้กับความอ้วนของตัวเองแล้วว่าดีใจที่อ้วนขึ้นครับคือหาได้น้อยมากคนที่แบบยิ่งอ้วนแล้วยิ่งมีความสุขอะไรเงี้ยก็เลยเลือกตอบเขามาถึงพี่แพทอู้แต่พี่แพทมีคนตอบพี่แพทด้วยอ่ะใช่แต่พี่แพทก็ผอมนะโสดจริงหรือเปล่าโสดจริงคือไม่ใช่เป็นทำข่าวมาราศีกรกฎค่ะตอบตัวเองราศีกรกฎเลยตอบตัวเองแต่เราผอมจริงๆไม่ได้อยากอ้วนพูดตรงนี้เลยไม่ได้อยากอ้วนแต่ในชีวิตครั้งหนึ่งเคยอ้วนแล้วมีความสุขที่สุดคือตอนมีลูกคือเราอยากมีลูกอีกคนเละแต่อยากมีน้องอันนี้พูดตรงๆจากใจเลยจริงเหรอเขาถามแม่มาหลายวันแล้วคือเอามาล่ะพวกเราช่วยกันเลยนี่คือโสดจริงหรือเปล่าโสดหรือว่าตอนนี้แบบมีหนุ่มใหม่ไม่มีคนอย่างแพทเนี่ยต้องมีหนุ่มใหม่เสมอจริงๆอ่ะคือที่ต้องลดสถานะกับเขาอ่ะเพราะตอนเนี้ยก็มีคนใหม่จริงๆนี่เพราะถ้ายังค้างคากันเราก็จะเปิดตัวเขาไม่ได้เฮ้ยจะพาเข้ามาได้ไหมล่ะไปพามาเลยนั่นสามีคุณด้วยสามีคุณด้วยสามีฉันเน่สามีฉันด้วยไอ้สามีแห่งชาติตลอดเวลาที่เราอยู่เป็นครอบครัวกับดร.จิวมาตอนนี้เข้าปีที่8แล้ว
สิ่งหนึ่งที่แพทรักมากที่สุดเลยก็คือดร.จิวและอีกหนึ่งคนที่รักมากยิ่งกว่าก็คือจุงกีแล้วดร.จิวก็อ้าวจะเธอรักมากอย่างนั้นฉันชวนเขามาอยู่ในครอบครัวเราเดียวดีไหมในที่สุดตอนนี้จุงกีเขาก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรามาเป็นครอบครัวดร.จิวแล้วนะคะดีต่อใจมากส่งจุงกีของน้องน้องพกติดตัวตลอดนะที่เป็นจุงกีมาอยู่ในครอบครัวดร.จิวเพราะอะไรใช้ดร.จิวเลยพ่อมันมีสูตรพิเศษอะไรเปล่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับเพื่อคนเอเชียผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวบอบบางใช้ได้เรายังมีเพิ่มเติมในเรื่องของสารบำรุงอีก10ชนิดค่ะเนื้อของเขายังคงเหมือนเดิมเข้มข้นแต่ซึมเร็วมากๆอีกหนึ่งตัวเลยคือมีไฮยาสเฟียร์ซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเราอุ้มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นใครที่ใช้หน้าหนักๆนะคะผิวแห้งตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยพอผิวเราเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่ไอ้พวกริ้วรอยต่างๆมันก็แลดูตื่นขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยผิวเราต้องการการดูแลแพทโบกเข้าไปเลยค่ะตื่นขึ้นมารู้เรื่องปวดเดียวคือจบเลยนะที่รักนะทำให้ตอนแต่งต้องแต่งหน้าอะไรมันก็ง่ายขึ้นบ้างหลายๆคนก็จะใช้หนึ่งก็คือใช้เป็นบำรุงปกติเช้าเย็นอีกหนึ่งอย่างก็คือใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็น sleeping mask หรือจะใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อให้เครื่องสำอางติดดีก็ได้ค่ะตอนนี้มีจุงกีแล้วนะคะหลายๆคนที่อยากได้ง่ายที่สุดเลยนะคะคือเข้าไปที่ LINE @ของเขาdrjill99 ค่ะ dr.jill99 หรือจะติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะแต่ที่ง่ายที่สุดคือตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่วัดสันค่ะอุ้ยโปรของเขาเยอะแยะมากมายมาทำอะไรไงเดี๋ยวนี้มันต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยกดทีเดียวมันเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็มีนัยยะแหละถือทำไมเพราะอยู่ดีๆแพทคงไม่มาถือเฉยๆมันคงต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับดร.เจลตอนนี้นะคะนอกจากแพทนอกจากพี่จุงกีของแพทยังมีพี่โอ้มีพี่คริสนะคะมีน้องสกายมีพี่เบนนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกับเราคืออันนี้เป็นการตอบโจทย์ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ให้ดร.เจลดูแลผิวหน้าคุณให้จุงกีเนี่ยนะคะดูแลใจคุณค่ะเดี๋ยวมีมามอบให้นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้อ้วนได้อ้วนดีคือราศี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 ร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G Nissan Amira Sport Tech ใหม่ Dr. Jill G5 Essence Plus อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้อ้วนได้อ้วนดีคือราศี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 สิงครับราศีที่ในช่วงนี้อ้วนได้อ้วนดีได้แก่ชาวราศีสิงห์แหมชาวราศีสิงห์มีดาวพฤหัสบดีโคจรทับชาวราศีกุมเล็งชาวราศีสิงห์มาตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง28กันยายนตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดดวงชะตาผู้ใดอยู่ราศีใดมีดาวพฤหัสบดีโคจรทับลัคนาราศีหรือราศีแบบคร่าวๆที่เป็นมหาชนอย่างนี้มีเกณฑ์จะอยู่ดีมีสุขหรือมีเกณฑ์จะเป็นผู้บริโภคนิยมหรือมีเกณฑ์มีเหตุให้ได้รับการบริโภคในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของอาหารนู่นนี่นั่นยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับหลายคนแบบ work from homeทำงานอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนก็รับประทานอย่างเดียวคือมีเกณฑ์ที่จะอ้วนสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือโรคหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกล้ามเนื้อมันอ่อนตัวหรือกล้ามเนื้อที่หมดแรงอันนี้ต้องระวังต้องทักไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นคุณที่เกิดในราศีที่ถูกฟันธงในเรื่องนี้เนี่ยต้องระวังประมาทไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่อ้วนนะครับโรคจะถามหาต้องออกกำลังกายในพื้นที่ของตัวเองภายใต้มาตรการระวังป้องกันการติดโรคนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้อ้วนได้อดีได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับท่ามันฮิตแต่
แต่ก็ดูสมบูรณ์ขึ้นจริงๆด้วยเปล่าก็อ้วนมีน้ำหนักขึ้นไหมฮะก็ขึ้นมาประมาณ3โลอ่ะแต่สำหรับบางคนอ่ะ3โลก็เยอะแล้วคือไม่ต้องรอให้ขึ้นเป็น10โลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ต้องออกกำลังกายแต่พี่ก๊อฟประมาณเนี้ยก็บางดีคือตอนนี้หน้าเขาแบบว่าหล่อแล้วไงจะมาอ้วนไม่ได้ทำเพลงมั้ยช่วงนี้ก็เลยทำเพลงก็ทำมันโควิดไม่รู้ทำอะไรก็เลยทำเพลงชื่ออะไรนะแกล้งรักแกล้งรักอันนี้คือแกล้งทำใช่ไหมคือแกล้งทำใช่เอาจริงคือมันความที่มันตื่นเช้ามาแปรงฟันกินข้าวดูซีรีส์แพ็คของส่งลูกค้ากินข้าวดูซีรีส์นอนมันอยู่อย่างนี้มันหลายเดือนแล้วไงเราก็เลยแบบเอ้ยทำอะไรดีวะให้มันแบบแก้เบื่อบ้างทีนี้ที่บ้านอัดเพลงได้เราก็เลยแบบมันมีเพลงดังอยู่ในบริษัทเรานี่หว่าก็เลยเอามาทำแค่นั้นเองไม่เป็นไรใครร้องพี่ตอนนั้นชื่อน้องแตงครับน้องแตงอยู่ในอัลบั้มโชว์รูมแล้วตอนนี้พี่ก๊อฟออกมาร้องก็เอามาทำเองเลยก็เอามาทำร้องสดๆให้พวกเราได้ฟังสักนิดนึงได้ไหมโอ้ได้โอเคหมดเวลาครับเจ็บตรงที่เธอแกล้งทำเป็นรักแกล้งทำเป็นมีเหยื่อใหญ่สุดท้ายก็ทิ้งฉันไปมีคนใหม่เจ็บตรงที่เธอบอกรักแกล้งทำให้ไว้ใจสุดท้ายคือฉันคงเจ็บฝ่ายเดียวเฮ้ยแต่มันพอจริงนะตอนนั้นอะเพลงเนี้ยมันได้เพลงตอนนี้เพลงนี้ก็เพราะใช่แต่พอเขาร้องมันก็เลยลดคุณค่าลงครับครับผมไปฟังกันฟรีในจุกใน YouTube แล้วก็ไปฟังกันแกล้งรักโอเคก็ขอให้แบบว่าจะถ้าจะอ้วนก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีทำงานที่ดีให้พวกเราได้ดูตลอดไปนะครับผมวันนี้นะฮะ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นครับครับขอมอบให้พี่ก๊อฟด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์นี้นะคะใช้แล้วหนุนดวงค่ะมีแต่เฮงกับเฮงสาธุรอดูเลาะยอดเพลงนี้แกล้งรักผมว่าอย่างน้อยต้องมากกว่ารูหนูอ่ะมากกว่าอยู่แล้วรูหนูตอนนี้มัน 1,600 ละ 1,600 ล้านวิว1,600นั่นแหละตอนนี้อันนี้1,700แล้วครับผมโอเคสู้ๆต่อไปนะฮะข้อนี้เป็นไงไม่มีใครตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาสู่รับเงินขวัญถุงไปเลยเย้โอ้แม่นนะเพราะว่าคือขึ้นมาแบบ3โลกว่าเลยอ่ะมันก็ดีนะเพราะว่ามันก็มีงานใหม่ๆติดต่อเข้ามาเยอะเลยครับช่วงนี้เพียงแต่ว่ามันยังออกไปถ่ายไม่ได้แค่นั้นเองมันเหมือนแบบก็รอเวลาอะไรเงี้ยก็อยากอ้วนแบบแข็งแรงอ่ะช่วงนี้ก็แบบพยายามออกกำลังกายควบไปด้วยก็ดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ทานกันแต่พอเหมาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะจ๊ะรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยแล้วมากับดวงจริงเลยนะคะมาสู่ค่ะโชคดีเลยไม่ต้องแย่งกับใครเลยเพราะฉะนั้นนะคะมาสู่คือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AIS 5Gคลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยค่ะทำได้ลิซ่ามอบไปเลยมอบไปเลยนะไม่พูดด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นแน่พูดเยอะนะเราพักหลังเนี่ยแอลมาสุเหรอแอลมาสุเหรอตกใจผมนึกว่าตอบได้คุณลองถามฮะสวัสดีครับ Congratulations จริงๆแล้วคำนี้เตรียมไว้กับฟิลิปนะหรอโอเครับไปหนึ่งหมื่นขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ